คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งบอกว่ามีเด็กนักเรียนเนี่ยอาหารเป็นพิษตอนแรกเราเข้าใจว่าคน2คนแต่ปรากฏว่าพอเขาลงไปตรวจสอบเด็กๆ เนี่ยเหมือนกินอาหารเลี้ยงวันเด็กกันพอกินไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเริ่มมีอาการมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงช่วงเย็นเวลาเลิกเรียนยังมีเด็กมีอาการเพิ่มตอนเช้าบอก8คนพอสายหน่อยบอก10คนหลังจากนั้นบอก30จนกระทั่งยอดล่าสุดคุณผู้ชม49ชีวิตนะฮะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้คือเด็กนักเรียน1คนชั้นประถมฮะกู้ภัยร่วมกตัญญูต้องลงพื้นที่ไปปฐมพยาบาลโรงเรียนวัดนาคนิมิตซอยสุขสวัสดิ์14ได้รับแจ้งเหตุบอกว่านักเรียนเกือบ30ชีวิตตั้งแต่ช่วงเช้ามีอาการนะฮะก็คือคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวปวดท้องแล้วก็เริ่มมีอาการคือหนักขึ้นเรื่อยๆบางคนเนี่ยถึงขั้นอ่อนเพลียอาการมากน้อยแตกต่างกันไปนะฮะคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่โรงเรียนล่าสุดเห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ทั้งของกทม.เองแล้วก็ทางผู้อำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยฮะเหตุการณ์นี้เด็กนักเรียนที่ได้รับที่มีอาการอ่ะได้รับบาดเจ็บ49คนแจ้งยอดเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาที่ผ่านมามีทยอยเดินทางกลับบ้านได้แล้วประมาณ12คนล่าสุดฮะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องอุ๋มอิ๋มเป็นเด็กประถมไหมฮะเขาบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยหนูกินไปหลายอย่างแหละมีทั้งไข่เจียวแพนเค้กแล้วก็บราวนี่มีผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเขาเอาของมาแจกช่วงเช้าต้องย้ำว่าไม่ใช่อาหารในโรงเรียนนะผู้ใหญ่ใจดีมาตั้งโต๊ะหน้าโรงเรียนแล้วก็มาแจกของหลักๆที่เด็กกินกันไปเด็กบอกว่ามีอันนึงที่เด็กกินเหมือนกันเลยนะแล้วเด็กที่มีอาการทั้งนั้นเลยก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินลักษณะคือเป็นผัดบะหมี่กึ่งสำเร็จนะฮะพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเหมือนมีอาการแต่ในเนี้ยมันจะมีก็คือเส้นบะหมี่ปูอัดไส้กรอกไข่กะหล่ำปีเด็กบอกไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนกินไม่รู้สึกแต่พอกินไปแล้วผ่านไปสักพักนึงอ่ะมันเริ่มมีอาการขึ้นฟังเสียงตอนเจ้าหน้าที่คุยกับน้องอุ๋มอิ๋มหน่อยเขาเล่าอาการให้ฟังบอกว่าก่อนที่หนูจะเริ่มมีอาการเนี่ยหนูกินของไปเยอะเหมือนกันวันนี้ได้ทานมาม่าไหมทานไหมวันนี้ทานอะไรที่โรงเรียนครับทานอะไรที่โรงเรียนครับแล้วก็แพนเค้กค่ะแล้วก็บราวนี่แค่นี้ค่ะมีอาเจียนกี่รอบอาเจียนกี่รอบ2แล้วปวดท้องน้อยไหมปวดตรงนี้ไหมปวดนะปวดนานหรือยังตั้งแต่ตอนที่ว่าตั้งแต่เพื่อนๆทานกันตอนเที่ยงอ่ะหนูทานตอนกี่โมงทานอะไรทานอาหารในโรงเรียนตอนกี่โมงครับไม่รู้ไม่รู้มึงมันทำไมแต่ได้ทานอาหารในโรงเรียนใช่ไหมได้ทานไหมทานข้างนอกคือข้างนอกเหรอทานข้างนอกใช่ไหมตอนนี้คือเด็กบางคนบอกมีอาการอาเจียนเล็กน้อยเจ้าที่พยายามจะสอบถามว่าที่มาที่ไปของอาหารมันคืออะไรค่ะแล้วเด็กบางคนเนี่ยที่ตัวเลขขยับขึ้นเพราะว่าน้องบางคนมีอาการตอนช่วงเย็นนะคะคุณแม่วรรณาค่ะแม่ของน้องชั้นประถมปีที่1บอกว่าน้องเนี่ยทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับเพื่อนๆตอนนั้นไม่เป็นอะไรหรอกกระทั่งผ่านไปประมาณสัก8ชั่วโมงในช่วงเย็นคุณแม่มารับน้องค่ะเห็นครูเนี่ยพาน้องเดินลงมาตรงห้องประชุมน้องเองดูอาการอิดโรยน้องบอกว่าอาเจียนอย่างเดียวเลยแม่แต่ว่าเป็นที่หลังเพื่อนคือน้องเนี่ยมีโรคประจำตัวคือโรคปอดเรื้อรังเวลาทานอะไรที่ผิดปกติน้องจะมีอาการเป็นพิษนานมากครั้งหนึ่งเนี่ยน้องเคยถ่ายท้องและอาเจียนร่วมด้วยรวมถึงเหนื่อยหอบค่อนข้างเป็นห่วงแล้วก็กังวลกับอาการอาหารเป็นพิษของน้องถ้าน้องอาเจียนหลายรอบน้องก็จะเหนื่อยแน่นหน้าอกรวมไปถึงตอนนี้เอาเป็นว่าเช็คล่าสุดน้องบอกน้องยังไหวค่ะลองฟังเสียงคุณแม่ดูค่ะไม่ค่อยเป็นนะคะแบบนานๆจะเป็นทีถ้าแบบอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยแบบน้องถึงจะเป็นค่ะไม่รู้ว่ายังไงเขาไม่มีถ่ายมีแค่อ้วกอย่างเดียวใช่ค่ะน้องไม่มีถ่ายปกติน้องจะแบบถ้าอาหารเป็นพิษน้องจะทั้งถ่ายทั้งอ้วกเงี้ยน้องแล้วน้องก็จะเหนื่อยเพราะว่าน้องแบบเป็นปอดเรื้อรังด้วยค่ะเป็นตั้งแต่เกิดใช่ค่ะก็น้องบอกว่ายังไหวอยู่ถามว่าน้องเหนื่อยไหมน้องก็บอกว่ายังไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเขาอ้วกหลายรอบกว่านี้เขาน่าจะเหนื่อยอยู่ค่ะแต่ต้องให้ความเป็นธรรมนะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอาหารเป็นพิษกันทั้งโรงเรียนแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่าสุดที่บอกว่า32ยอดตอนนี้คือ49แล้วนะฮะคุณผู้ชมล่าสุดเรามีโอกาสได้ไปคุยกับคุณวรรณีฮะเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงคนนี้เองให้ความเป็นธรรมเขานะเขาเป็นหนึ่งในทีมที่บอกว่าผัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแจกเด็กๆนี่แหละมีคนเนี่ยมาฝากให้ทำเป็นรุ่นพี่บอกรวมเงินกันก็อยากจะให้เด็กๆในโรงเรียนทั้งชั้นประถมแล้วก็เด็กเล็กเด็กโตหมดนะฮะเขาบอกเขาทำทุกอย่างปรุงเองตีห้าก็ไปเตรียมอาหารล้างทุกอย่างสะอาดหมด6โมงเช้าก็ทำแล้วก็เริ่มแจกจ่ายเด็ก
คือขั้นตอนทุกอย่างมันสะอาดหมดคือเดิมอ่ะขายข้าวแกงอยู่แล้วแต่วันนี้พอมีคนมาจ้างให้ทำของแจกเด็กก็จ้างแล้วก็ทำทุกอย่างถามว่ากังวลไหมกังวลนะเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะคือหลายคนพุ่งเป้ามาที่เขาไงบอกอ๋อเพราะทำผัดบะหมี่กึ่งสำเร็จหรือเปล่าก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็พยายามอธิบายนะแล้วก็วันนี้เปิดลังให้น้องนักข่าวของเราน้องออนดูด้วยว่าวันหมดอายุไม่ได้หมดนะรวมไปถึงเนี่ยให้ดูวันเลยว่าต้องบริโภคก่อนวันที่เท่าไหร่วันหมดอายุคือเดือนที่5เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ของเขามั่นใจว่าเขาทำตามกระบวนการสะอาดแล้วก็ถูกต้องค่ะทุกร้านเขาก็จะแจกกันก็เลยร่วมแจกก็เลยหยุดขายก็เลยทีนี้พระท่านเขาก็มีมาม่าก็เลยเอามาให้เหมือนกับสมทบวัตถุดิบก็เลยเอามาให้ผัดอะค่ะก็เลยแจกเป็นผัดมาม่าแล้วก็ซื้อไส้กงไส้กรอกอะไรก็ซื้อที่ตลาดอะค่ะแล้วก็คือตีห้าก็ตั้งประมาณตีห้ากะเวลาตีห้าก็เลยมาทำตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะใช่มาทำสดๆแล้ว6โมงก็ออกมาแจกคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกว่าท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคุณพันนีเองรวมไปถึงคุณชุรีพรเป็นรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาของกรุงเทพแล้วก็โฆษกกรุงเทพมหานครคุณเอกวรัญญูก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหมือนกันแล้วก็บอกไม่นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้ยังไม่ปักปั๊มนะฮะว่าเป็นกรณีนี้มันเกิดจากอะไรเดี๋ยวไปหาสาเหตุเบื้องต้นสั่งการแล้วว่าให้มีการเอาเขาเรียกอะไรนะอาเจียนนะฮะส่วนที่เด็กๆอาเจียนออกมาเนี่ยแต่ละคนเอาไปเพาะเชื้อเดี๋ยวไปตรวจหาว่ามันเกิดจากอะไรฟังเสียงผู้อำนวยการโรงเรียนนิดนึงฮะส่วนนี้ของโรงเรียนเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะก็อันนี้ก็สอบถามแล้วไม่มีสาเหตุจากตรงนี้คือเด็กไม่ได้ทานอาหารตรงนี้เขาก็ได้รับบริจาคจากข้างนอกมาทานก่อนเข้าโรงเรียนค่ะค่ะแต่แล้วโรงพยาบาลจะมีคุณครูประสานแล้วก็มีผู้ปกครองเด็กอยู่ด้วยค่ะก็จะคอยประสานกันว่าเด็กเป็นอย่างไรบ้างและมีอะไรที่จะต้องช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้คุณครูก็ยังอยู่ค่ะรับทราบคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวยังไงรอตรวจสอบเรื่องนี้เด็กๆเองเขาก็ไปรักษาตัวอยู่เดี๋ยวรอดูว่าผลมันออกมามันมาจากอะไรกันแน่แต่ช่วงนี้ต้องระวังกันหน่อยของแจกก็เยอะบางทีไปงานวันเด็กอากาศร้อนล้างดีแต่บางทีมันเสียได้อ่ะ We'll be right back.